สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาไรตี้ครับคลิปชี้เป้าวันนี้ครับเราก็มีรถเล็กเคคาครับมาชี้เป้ากันแล้วนะครับนะก็วันนี้เป็นของดีเลยครับนะหายากด้วยครับก็ลองมาดูรายละเอียดครับคันนี้เป็นแดสุให้เจ็ครับเป็นตัวจมโบ้ะครับนะเอสสองร้อยสิบนะพีนะครับก็เจ้าของลงไว้ว่าเป็นทะเบียนแท้ด้วยครับเสียสับปะสานมิดเรียบร้อยแล้วครับนะอันนี้สําคัญมากเลยนะครับนะ เพราะว่ารถทรงเนี้ยบางครั้งเราไปได้รถราคาถูกมาแต่ว่าไม่มีทะเบียนครับแล้วก็อยากจะมาจดทะเบียนครับยากนะครับบอกเลยเดี๋ยวนี้เขาไม่รับจดจะแล้วด้วยซ้ําไปนะครับหรือว่าใครอยากจะเอารถเก่ามาจดใหม่นี่ก็ถือว่าต้องอมีความรู้ความเข้าใจนะครับนะในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆครับนะ มันเลยทําให้รถแนวนี้เป็นรถที่ค่อนข้างจะหายากนะครับแล้วก็จดทะเบียนยากด้วยนะครับแล้วก็ใช้งบเยอะด้วยนะครับนะบอกเลยนะแต่รายละเอียดนี้ผมจะไม่ลงลึกนะแต่บอกเอาเป็นว่าถ้าอยากจะได้รถแนวเนี้ยหารถที่ว่ามันมีทะเบียนถูกต้องมาแล้วจะดีกว่านะครับสำหรับมือใหม่นะครับนะมันจะได้ไม่วุ่นวายปวดหัวครับแล้วก็ไม่ต้องลุ้นด้วยว่าจะต่อได้หรือไม่ได้นะครับนะอันนี้ผมแนะนํารถที่มีทะเบียนถูกต้องนะครับ นี่ก็คันนี้รายละเอียดเครื่องยนต์เป็นตัว e f นะครับห6 0้อยหกสิซีซีครับเทอร์โบนะมีติดเทอร์โบมาเรียบร้อยครับขึ้นเขาลงห้วยครับสายแคมปิ้งนี่ได้เลยนะครับนะลุยลุยออกทริปต่างๆนี่ใช้ได้ครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับนะมีสีู่ณสี่ครับนี่มีเกียร์สโลว์ครับนะบรรทุกของเข้า,าไล่เข้าป่านี่ ไปได้นะครับนะรถเล็กๆแบบนี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานครับ6 6 0 c สซีเทอร์โบนะเพราะว่าตัวเขาไม่ได้มีขนาดน้ําหนักอะไรที่เยอะแยะมากมายครับนะก็ราคาผู้ขายเขาตั้งไว้ที่สี่แสนบาทนะครับ4ี่แสนบาทนี่บางคน,นตาลุกเลยครับนะว่าโอ้โหมันจะแพงอะไรขนาดนั้นบอกเลยครับมือนหนึ่งถ้าเป็นทรงแบบนี้นะครับนะที่ขายกันอยู่ก็ตก67แสนนะครับแถมไม่ได้เป็นตัวขับ สี่ด้วยนะมันจะเป็นตัวขับสี่ด้วยนะครับตัวนี้ถือว่าหายากครับแล้วก็มีทะเบียนแท้ด้วยเสียสรัพสารมิดเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็สนใจก็ติดต่อไปได้ครับผ่านลิงก์ a c e b o o k ด้านล่างคลิปนะครับนะมีเบอร์โทรเจ้าของรถว้ให้เรียบร้อยครับทางช่องนี้เป็นแค่สื่อกลางให้เท่านั้นนะครับคันนี้เจ้าของแต่งมาในด้านหลังมีแอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีแลกข้างบน,นครับนะวางสัมภาระคือใครอยากจะได้เอาไว ขับเล่นออกทริปนี่โอ้โหบอกเลยตัวนี้จัดจ้านมากจริงๆจัดจ้านมากจริงๆครับนะโอ้ชอบเลยผมนี่ชอบเลยนะครับตรงนี้ตัวจัมโบ้นี่จะมีที่พักหลังด้านหลังไว้ให้อ่ปรับเบาะได้นะรถปกติทั่วไปนี่เป็นรถกระป๋อนี่ไม่มีพักหลังแบบนี้นก็จะต้องนั่งหลังตรงหน่อยแต่ก็นั่งได้แหละครับแต่ถ้าเกิดมันมีแบบนี้ได้ถือว่าโอ้สบายโอเคเราคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนะสนใจนนก็ทักไปครับ นี่แล้วก็ฝากกดติดตามทางช่องไว้ด้วยครับมีรถใหม่ใหม่ท่านจะได้พลาดผมสับคลิปนี้สวัสดีครับ